อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับแพ็กเกจการช่วยเหลือทางการทหารที่สหรัฐและก็พันธมิตรนาโตมีการจัดส่งให้กับกองทัพยูเครนนั้นปัจจุบันก็บ่ได้มีเฉพาะแต่ในส่วนของรถถังยานเกราะปืนใหญ่ระบบยิงขีปนาวุธตลอดถึงโดรนแต่ว่ายังรวมถึงบรรดาหุ่นยนต์ติดอาวุธรุ่นใหม่ๆที่ได้รับการออกแบบและก็พัฒนาอยู่ในบรรดากลุ่มประเทศสหภาพยุโรปด้วยล่าสุดจากข้อมูลที่ได้รับการรายงานโดยสื่อสำนักข่าวทางทหารของทางรัสเซียระบุว่าพวกเขาสามารถยึดในส่วนของหุ่นยนต์ติดอาวุธหรือว่ารถถังขนาดน้อยที่ควบคุมระยะไกลที่ได้รับการออกแบบและก็พัฒนาโดยทางด้านเอสโตเนียซึ่งถูกนำใช้โดยกองทัพยูเครนแต่ว่าในปัจจุบันสำหรับรถหุ่มก็ติดอาวุธควบคุมระยะไกลเรื่องกาวแมนได้ถูกยึดโดยกองกำลังทหารในแนวหน้าของกองทัพรัสเซียก็คือรถหุ่มก็ในรุ่น THE Mistที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานแบบระยะไกลและก็การควบคุมสั่งการจากพื้นที่ส่วนหลังมันสามารถเข้าถึงเขตพื้นที่การปฏิบัติงานที่ยากลำบากและก็มีความเสี่ยงต่อกับพลทหารและนอกจากนี้ยานเกราะในเรื่องกาวก็ยังสามารถติดตั้งในส่วนที่เป็นระบบอาวุธปืนกลหนักตลอดถึงระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังก็สามารถนำใส่ได้โดยก่อนหน้านี้กองทัพรัสเซียมีการประกาศเงินรางวัลประมาณ2 ล้านรูเบิลสำหรับทหารของรัสเซียที่สามารถหยุดหรือว่าทำลายรถหุ่มก่อติดอาวุธควบคุมระยะไกลเรื่องหนึ่งกาวของทางเอสโตเนียซึ่งตามการรายงานก็ยังระบุว่ารถหุ่มก่อติดอาวุธควบคุมระยะไกลในรุ่นเทอร์มิสถูกนำใช้อยู่ในสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในภูมิภาคของแอฟริกาโดยกองกำลังทหารของเอสโตเนียนับตั้งแต่ประมาณช่วงปี2019ซึ่งได้มีการส่งมอบให้กับกองกำลังของเคียฟในช่วงประมาณปี2020ในแพ็กเกจช่วยเหลือทางทหารและในส่วนที่ถูกโจมตีและถูกทำลายอยู่ในสงครามความขัดแย้งอยู่ในประเทศยูเครนตามรายงานระบุว่ามันถูกโจมตีจาก UAV โดรนกามิคาเซ่ของกองทัพรัสเซียจนส่งผลให้เกิดความเสียหายและก็บ่สามารถทำการควบคุมได้ซึ่งในความเป็นจริงทางด้านฝากฟังกองทัพรัสเซียเองก็มีการนำใส่หุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลในลักษณะดังกล่าวอยู่ในสนามรบยูเครนเช่นเดียวกันซึ่งกองทัพรัสเซียมีการนำมาใช้หลายรุ่นหลายแบบโดยเฉพาะแม้เป็นแบบติดอาวุธและก็แบบเก็บกู้กวาดทุ่นระเบิดเป็นต้นซึ่งหุ่นยนต์ติดอาวุธควบคุมระยะไกลที่กองทัพของรัสเซียสามารถยึดได้นี่ก็ยังเป็นรุ่นเวอร์ชันเดียวกันที่ทางด้านเอสโตเนียร่วมกันพัฒนากับภาคส่วนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยหรือหน่วยงาน DGI เป็นหุ่นยนต์ติดอาวุธในรุ่น D-Iron ซึ่งปัจจุบันกองทัพบกของไทยก็มีการใส่งานโดยคุณลักษณะที่โดดเด่นของหุ่นยนต์ติดอาวุธควบคุมระยะไกลแบบ D-Iron ของกองทัพไทยก็คือจะมีขนาดหน่อยกระทัดหัดมีน้ำหนักเบาซึ่งมีน้ำหนักรวมๆหลังจากที่มีการบรรทุกอาวุธอยู่ที่ประมาณ 1,200 กิโลกรัมเท่านั้นและนอกจากนี้ก็ยังสามารถแลนด์โดยความว่าอยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถปฏิบัติงานได้ในทุกๆสภาพอากาศและก็เป็นการควบคุมผ่านศูนย์ควบคุมแบบระยะไกลในพื้นที่ส่วนหลังโดยระบบอาวุธที่สามารถทำการติดตั้งในกองนับตั้งแต่ระบบปืนกลนักควบคุมแบบรีโมทและก็เครื่องปล่อยจรวดต่อสู่รถถังในตระกูลเชฟอลินซึ่งมีการติดตั้งระบบกล้องตรวจการที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถติดตามเป้าหมายทางกลางเว้นและก็กลางคืนตลอดถึงระบบกล้องที่กวดจับความร้อนแบบคลื่นรังสีอินฟราเรดก็มีการนำมาประยุกต์ใช้โดยในปัจจุบันยานเกราะยูเรนกาวภาคส่วนหน่วยงาน DGI ของไทยกำลังพัฒนาขีดความสามารถของมันให้หลากหลายยิ่งขึ้นในแง่ของการติดตั้งอาวุธและก่อการกู้ภัยตลอดถึงการเก็บกู้วัตถุระเบิดส่วนการที่ทหารรัสเซียสามารถยึดรถหุ่มก่อติดอาวุธควบคุมระยะไกลรุ่นดีไอรอนได้ในครั้งนี้จะช่วยให้ทหารกองทัพรัสเซียสามารถพัฒนาหุ่นยนต์ติดอาวุธของตนเองให้ดีและก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการศึกษาระบบเทคโนโลยีของกลุ่มประเทศสมาชิกนาโตก็คือจากเอสโตเนียอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร